ไปดูอีกเรื่องหนึ่งผู้ชมครับที่พัทลุงนะฮะมีคุณป้าวัย58ปีนะครับน่าสงสารมากครับอยู่ในบ้านที่ผุพังไฟก็ไม่มีใช้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบ้านมันเหมือนจะพังลงมาทับตัวแกด้วยซ้ำไปลองไปดูเรื่องนี้นะฮะเนี่ยผู้ชมครับคือคุณป้ารายนี้นะครับวัย58ปีครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่2นะฮะตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับสภาพบ้านเนี่ยเป็นไม้เก่าผุพังฝาบ้านนั้นหลุดหายมานานหลายสิบปีบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยที่คุณป้าคนนี้อยู่กับคุณพ่อนะฮะไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับป้าคนนี้ครับชื่อว่าป้าแกนป้าแกนนะฮะชื่อจริงของแกคือนางสาวหนูลับชูด้วงแกเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคุ้นเคยนะฮะกับความเป็นอยู่แบบนี้ในปัจจุบันหลังร้องขอความช่วยเหลือนะฮะจากหน่วยงานของรัฐผ่านทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อำเภอเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือนะครับก็เลยต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงครับแม้ว่าจะอยู่สภาพแบบนี้ชีวิตไม่เคยท้อแต่สิ่งที่ห่วงที่สุดในตอนนี้ก็กลัวว่าบ้านหลังนี้ในอีกไม่นานมันจะพังลงมาอยากขอความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลซ่อมบ้านให้พอนอนได้หน่อยได้ไหมใช้คำว่าให้พอนอนนะฮะค่ะเนี่ยครับทุกวันนี้นะฮะในตอนกลางคืนเนี่ยแกบอกว่าแกหวาดผวาครับเพราะว่าฝาบ้านเนี่ยมันผุพังรวมทั้งเวลาเดินเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังนะครับรู้ว่าพื้นเนี่ยที่มันผุเนี่ยนะฮะมันจะพังตกลงไปด้านล่างต้องเอาแผ่นไม้ที่หามาได้เนี่ยมารองทับๆเอาไว้นะครับเวลาเดินตอนกลางคืนครับก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยแหละฮะจุดเทียนไขมาให้แล้วก็เอาไฟฉายมาให้เวลาต้องทำธุระอะไรอ่ะลองฟังเสียงกันดูครับเศษบ้านมาก็มันเป็นแบบนี้จนกินแล้วซึ่งมันก็เลยมาโดดจุดโตโดดจุดเฉยเราอยากให้ใครมาช่วยเรื่องบ้างไหมต้องการค่ะอยากให้มาทำอะไรบ้างทำบ้านไหมหรือว่าเต้าอย่างดีอยู่เลยซึ่งก็เติมฝ้าอะไรประมาณนี้นี่แหละครับผู้ชมครับส่วนทางผู้ใหญ่บ้านนะฮะชื่อว่านายสลิงคารชูศรีก็บอกแบบนี้ครับว่าบ้านของนางหนูลับหรือว่าป้าแกนเนี่ยนะครับจากการสำรวจแล้วเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดในตำบลเคยร้องขอผ่านทางอำเภอไปยังจังหวัดเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือหลายปีแล้วนะฮะแต่ไม่มีโครงการซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ทุกวันนี้ครับป้าแกนเองก็มีรายได้นะฮะเป็นรายได้ที่รับจ้างวันละนะครับ30บาทได้เงินเวลา30บาทนะฮะจากการรับจ้างแล้วก็เก็บของขายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีนะครับแล้วโครงการเราชนะที่ทางรัฐช่วยเหลือคนยากจนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลสำหรับชีวิตของป้าแกนครับที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังไม่มีลูกไม่มีสามีส่วนญาติพี่น้องนะครับไปมีครอบครัวอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ติดต่อกันหลังเรื่องราวของป้าแกนเป็นข่าวออกไปครับล่าสุดเลยนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับปลัดอาวุโสอำเภอควนขนุนครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้วก็กอรมนพัทลุงครับลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะไปตรวจสอบเบื้องต้นหลังทางผู้ราชการจังหวัดพัทลุงทราบข่าวแล้วก็สั่งให้ตรวจสอบช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเนี่ยแหละฮะไปแล้วนะครับมีข่าวปุ๊บผู้ว่าสั่งปุ๊บไปเลยนะฮะแต่อยู่มาหลายสิบปีไม่มีใครลงไปเนี่ยนะฮะหากผู้ชมเองอยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับสร้างบ้านหลังเล็กๆให้กับป้าแกนนะฮะก็สามารถทำได้นะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับ0884882215นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหมายเลขบัญชีขึ้นให้ด้านล่างนะครับชื่อนางสาวหนูรับชูด้วงธนาคารออมสินนะฮะสาขาควนขนุนเลขที่บัญชีก็020-324-130572เอามือถือถ่ายไว้ได้นะครับค่ะก็คนละเล็กละน้อยนะฮะให้แกได้เหมือนแบบมีที่ที่อยู่โดยที่ไม่ได้เดินแล้วผุบลงไปหรือถล่มลงมาค่ะแต่ว่าทางการก็เข้าไปดูแลแล้วนะครับนี่นี่อันที่ว่าช่วงกลางคืนถ้ามันหล่นนี่มันตัวที่มันตรงบ่อหน้านี่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยผิดรายได้ต่อวันของแกก็ไม่เยอะเลยนะคะ30บาทค่ะวันละ30บาทกินวันหนึ่งโอ้โหก็ลำบากนะค่ะเนี่ยครับอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
คือผู้ใหญ่สลิงคารเคยบอกว่าเคยร้องขอให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วยเหลือนะค่ะหลายปีแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยจนเป็นข่าวเนี่ยแหละฮะมาแล้วจ้ะเนี่ยครับห้องน้ำก็ไม่มีไม่มีห้องน้ำไม่มีค่ะรู้สึกว่าล่าสุดนี่จะมีการสร้างห้องน้ำให้ป้าแกนนะครับ 30,000 บาทผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ดำเนินการสร้างให้นะฮะเนี่ยครับไม่มีสตุ้งสตังค่ะอ่ะก็ช่วยเหลือหน่อยนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามีชาวบ้านที่เป็นแบบนี้อีกเยอะมากเลยค่ะนะผมว่าทางจังหวัดเองหรือทางอบต.อบจ.ทั้งหลายถ้าเกิดว่าได้รับรู้ก็เข้าไปดูแลไปช่วยเหลือแกหน่อยค่ะหรือคนที่เขาอยู่กันอย่างลำบากบางคนไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่กันแบบนี้แต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกไงเพราะว่าเรามีไฟฟ้าใช้เราอยู่นอนสบายไงแต่เราก็เลยจะไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของเขาแล้วดูจากสภาพบ้านก็คือไม่รู้ว่ามันจะพังลงมาเมื่อไหร่นะคะป้าเองก็บอกว่าเวลานอนเนี่ยก็ผวาเหมือนกันบางทีกลัวว่าฝ้ามันจะตกลงมาแต่บังเอิญว่าป้าแกนเนี่ยโชคดีมีสื่อเข้าไปทำข่าวพอเป็นข่าวออกมาก็มีเข้าไปช่วยคนเข้าไปช่วยแต่คนที่ไม่ได้เป็นข่าวล่ะจะทำยังไงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องฝากทางจังหวัดด้วยในหลายๆที่นะครับเพราะไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับไม่ได้มีคนคนนี้คนเดียวที่เป็นแบบนี้